เดี๋ยวไปทำวันสวัสดีเพื่อนๆสุภัทชาแนลวันนี้เราจะมาทำวายมะนาวกันวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทำวายมะนาวดังต่อไปนี้น้ำมะนาว2ลิตรน้ำตาล3กิโลน้ำยาฆ่าเชื้อถังหมักน้ำ13ลิตรยีสต์แครอทพร้อมกับน้ำยาเครื่องวัดอุณหภูมิถุงมือปราศจากเชื้อลำดับต่อไปนำน้ำตาลไปต้มพร้อมกับน้ำมะนาวจำนวน2ลิตรต้มนาน20นาทีในอุณหภูมิ70องศาไปดูกันครับหม้อต้มน้ำจำนวน13ลิตรได้เดือดแล้วนะครับเราก็จะเปิดหม้อแล้วก็เอาน้ำตาลลงผสมพร้อมกับคนน้ำเดือดมากทีเดียวน่าจะได้70องศาแล้วนะครับจะนำน้ำตาลเทลงไปพร้อมกับคนนะครับจำนวน3กิโลก็จะเทกิโลที่2ลงไปเทเสร็จเรียบร้อยก็จะตามด้วยน้ำมะนาวจำนวน2ลิตรที่เราคั้นมาจากสวนของเราเองก็ค่อยสะสมมาประมาณ1อาทิตย์เราก็ได้น้ำมะนาวจำนวน2ลิตรไว้ทำวายใส่ไปให้ครบ3กิโลครบ15วันเราก็จะมาเปิดถังถ้าหากยังเปรี้ยวมากเราก็ต้องเติมน้ำเชื่อมเข้าไปแล้วหมักต่อเข้ากับรสที่เราต้องการจากนั้นเราก็จะใช้น้ำมะนาวซึ่งเราคั้นมาแล้วประมาณ2ลิตรนะครับประมาณน่าจะอยู่ประมาณ2ลิตรกว่าๆก็จะเติมน้ำมะนาวลงไปน้ำมะนาวนี่เราคั้นสะสมไว้โอ้ยหอมทีเดียวนะครับได้กลิ่นน้ำมะนาวผสมกับน้ำตาลสวยทีเดียวกลิ่นหอมมะนาวฉุนออกมาเลยก็จะมีบางส่วนซึ่งยังมีเมล็ดยังมีอะไรเหลือเราต้องกรองอีกทีหนึ่งครับไม่เป็นไรเทลงไปให้หมดเลยเสียดายลงไปแล้วประมาณ1ลิตรครึ่งก็จะใส่ลงไปอีกประมาณลิตรหนึ่งนี่เราค่อยๆสะสมมาประมาณ1อาทิตย์แล้วมะนาวที่สวนหล่น7-8 ต้นนะครับเราก็จะได้น้ำมะนาวเนี่ยประมาณ2ลิตรกว่านะครับจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันจะต้มอยู่ประมาณ20นาทีนะครับอันนี้หอมมากเลยหอมน้ำมะนาวดูใกล้ๆซะหน่อยน้ำมะนาวในถังผสมกับน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแดง3กิโลแล้วก็น้ำมะนาวน่าจะประมาณ2ลิตรครึ่งนะครับน้ำสวยทีเดียวนะครับก็จะต้มไว้ประมาณ20นาทีแล้วเราจะมากรองจะติดตามกันต่อไปนะครับขอให้เดือด70องศาประมาณ20นาทีหลังจากที่เราได้ต้มน้ำเบสซึ่งประกอบไปด้วยน้ำมะนาวและน้ำตาลเสร็จเรียบร้อยเราก็ยกมาแช่ในกะละมัง
ให้ลดอุณหภูมิลงประมาณ40องศาในภายในหม้ออุณหภูมิก็จะอยู่ประมาณ 37 ถึง 39 องศาเซลเซียสซึ่งเหมาะที่จะถ่ายน้ำลงไปในถังเพื่อที่จะหมักไวน์เป็นไวน์มะนาวกันแล้วครับ